นายกรัฐมนตรีห่วงนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทหวั่นเสียหายกระทบต่อเสถียรภาพวินัยการเงินการคลังของประเทศและก็ยังไม่ตอบนะคะในการร่วมเวทีดีเบตโดยมั่นใจค่ะว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะได้ส.ส.เกิน100ที่นั่งและก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับพลเอกประวิตรในการจับขั้วตั้งรัฐบาลค่ะแม้จะเป็นรัฐบาลรักษาการแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังคงเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติไปจนกว่าจะเลือกตั้งแล้วเสร็จและจะตั้งรัฐบาลใหม่โดยวันนี้มีรัฐมนตรีลาการประชุมถึง9คนได้แก่นายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุนทรปานแสงทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสินิษฐ์เลิศไก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และคุณหญิงกัลยาโสภณพานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งก่อนการประชุมนายอิทธิพลขุนปื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะผู้บริหารเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อรณรงค์เนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี2566สืบสานสงกรานต์วิถีไทยร่วมสานใจสู่สากลและนายกรัฐมนตรียังได้ตอบคำถามถึงผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่อยากรดน้ำสงกรานต์มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคือพลเอกประยุทธ์โดยได้ขอบคุณและกล่าวว่าจะหาโอกาสให้ได้รดน้ำซึ่งก็จะไปทำบุญพร้อมทั้งขอบคุณคนที่ให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีขอบคุณน้ำใจไมตรีที่มีให้ขอให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเรื่อยๆต่อไปในสังคมไทยอย่ารังเกียจกันเลยเพราะประเทศชาติสำคัญที่สุดและช่วงวันหยุดสงกรานต์นี้ก็จะเดินทางไปทำบุญไหว้พระก่อนทางนี้ก็จะไปรดน้ำพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีตามประเพณีสุดแล้วแต่ว่าท่านจะอยู่หรือไม่แต่วันพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีรดน้ำสงกรานต์ที่ทำเนียบรัฐบาลอยู่แล้วพร้อมไม่บอกว่าในช่วงสงกรานต์จะไปไหนสำหรับประเด็นทางการเมืองโดยเฉพาะนโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาทนั้นทางนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจก็ได้มาชี้แจงในคณะรัฐมนตรีเรื่องวินัยการเงินการคลังของประเทศแต่ตนเองไม่อยากไปยุ่งกับใครเพราะเป็นเรื่องการหาเสียงของแต่ละพรรคแต่สำหรับการใช้จ่ายของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาใช้จ่ายเพื่อให้ไปถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงๆจะเห็นได้จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนไปได้พอสมควรส่วนงบประมาณปี2567ได้มีการตั้งไว้แล้วและนายกรัฐมนตรียังปฏิเสธตอบถึงเรื่องการร่วมเวทีดีเบตเพื่ออธิบายทำแล้วทำอยู่ทำต่อเพราะได้อธิบายไปหลายช่องทางแล้วส่วนกรณีที่พรรคพลังประชารัฐระบุว่าจะไม่จับมือกับพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยถือว่าเป็นสิทธิของแต่ละคนแต่ละพรรคตนเองไม่ได้เป็นศัตรูกับใครต้องทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อประชาชนอะไรที่ไม่ดีก็ว่ากันไปพร้อมไม่ได้มีการพูดคุยกับพลเอกประวิตรเรื่องการจับขั้วรัฐบาลส่วนพรรคพลังประชารัฐจะเล่นบทสองหน้าหรือไม่นายกรัฐมนตรีย้ำว่าตนไม่ได้มองแค่จะทำอะไรให้ประชาชนและนายกรัฐมนตรียังไม่ขอตอบล่วงหน้าว่าพรรคเพื่อไทยจะได้ส.ส.เกิน310ที่นั่งหรือไม่